เกษตรบ้านๆสวนแม่ไม้มนตราต้นไม้นานาพันธุ์เกษตรบ้านๆสวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราพามาชมไม้ใบสวยอีกหนึ่งชนิดค่ะ Monstera Escureto หรือพลูฉลุยักษ์นั่นเองค่ะMonstera Escureto ก็เป็นพลูฉลุอีกตัวหนึ่งนะคะที่มีลักษณะใบใหญ่แล้วก็สวยงามค่ะขนาดของใบเมื่อโตเต็มฟอร์มนะคะก็จะยาวเป็นเมตรเลยค่ะแต่สำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็จะมีต้นที่ยังเล็กอยู่ก็คือยังไม่โตเต็มที่แต่ก็นำมาให้ชมกันก่อนนะคะ Monstera Escureto เป็นไม้ใบที่ชอบที่ชื้นค่ะแล้วก็ชอบอยู่ในร่มนะคะหรือแสงรำไรค่ะและนี่ก็คือไม้วางข้อต้นแม่นะคะที่เรานำมาชำเอาไว้ในส่วนของกระถางเล็กที่เห็นอยู่ก็คือต้นที่ชำมาจากต้นแม่นะคะเรามาดูลักษณะของใบเขากันนะคะเขาเป็นไม้ใบเขียวค่ะที่มีขนาดใบที่ใหญ่แล้วก็กว้างขนาดรูก็กว้างเช่นกันค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นที่นิยมปลูกสำหรับคนรักไม้ใบกันในตอนนี้เลยนะคะด้วยลักษณะของใบที่สวยงามค่ะแล้วก็เลี้ยงง่ายดูแลง่ายนะคะสำหรับต้นนี้ที่เราปลูกนะคะเราก็วางเอาไว้ใต้ร่มไม้ค่ะซึ่งบริเวณนี้ก็จะมีสภาพอากาศที่เย็นสบายค่ะแล้วก็มีอากาศถ่ายเทต้นนี้เราก็จะปลูกลงดินค่ะส่วนดินที่นำมาใช้ปลูกก็จะเป็นดินร่วนซุยค่ะสามารถที่จะระบายน้ำได้ดีเป็นยังไงกันบ้างคะชื่นชอบกันไหมพลูฉลุยักษ์ตัวนี้นะคะ Monstera Escureto และนี่ก็คือยอดที่แทงขึ้นมานะคะจากไม้วางข้อที่เราชำเอาไว้ค่ะสามารถที่จะนำไปปลูกเลี้ยงในบ้านได้นะคะเพื่อที่จะปลูกเป็นไม้ฟอกอากาศวางประดับตกแต่งสวยงามภายในบ้านได้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเกษตรบ้านๆก็พามาชมไม้ใบสวยอีกหนึ่งชนิดค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆคลิปต่อไปกับช่องเกษตรบ้านๆด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ